สวัสดีครับผมแป๊ซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคลิปนะครับเนื่องจากมีรุ่นพี่ฝากขายกีตาร์นะครับแล้วก็ต้องการเช็คสภาพกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับกีตาร์ตัวที่ผมลงขายเนี่ยจะเป็นกีตาร์ Ovation นะฮะ Ovation สีแดงนะครับตัวนี้เลยเอ๊ะตัวนี้นะฮะมาดูเลยครับตัวนี้เป็น Ovation รุ่น Custom Legend 1869ครับเดี๋ยวมาเช็คสภาพกันเลยนะครับเป็นตัวนี้เป็น USA นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากหัวนะฮะหัวเนี่ยมีตำหนิหนึ่งที่คือเคยแตกมานะฮะหัวนี้เคยแตกมาแปะกาวเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะที่หนึ่งนะครับผม Ovation ส่วนก็ตำหนิอื่นก็สุดตรงด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไบดิ้งก็ปกติดีฮะปึ๊บไล่มานะครับแล้วก็มีรอยขีดข่วนตามสภาพดีดกีตาร์นะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่ะมีรอยที่ตูดอีกนิดนึงนะครับมีรอยที่ตูดอีกนิดนึงอ่ะดูนะครับผมแล้วก็มีรอยบอดี้นิดหน่อยนิดเดียวนะครับอ่ะมันรอยแบบปุบเข้าไปนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับพิกอัพก็ปกติดีนะฮะไม่มีอะไรมากคอก็มาตรฐานไม่มีตำหนิอะไรครับข้างหลังก็มีแค่เป็นรอยการใช้ร่องรอยการใช้งานไม่ได้เป็นแผลใหญ่มากนะครับผมด้านหลังก็เนียนดีนะฮะไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือไบดิ้งนะฮะไบดิ้งมันจะเป็นธรรมดาของ Ovation ฮะมาชอบเพราะว่าผมเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้ครับเป็นรอยแตกนิดหน่อยส่วนระยะห่างของสายเนี่ยค่อนข้างจะเตี้ยเลยนะฮะค่อนข้างจะเตี้ยเล่นง่ายสบายมือนะจากที่ผมลองเล่นดูนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้ Ovation นะฮะประมาณนี้นะฮะดูสภาพโดยรวมสีสดงดงามไม่มีอะไรมากครับอึ๊บโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้